วัสดีครับพบกับช่อง Toy Store นะครับผมนนท์ Toy Store นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะครับขนาดนะครับสูงถึง90ซมนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นลายใหม่นะครับจะเป็นกางเกงแดงเลยนะครับเขียนว่ามวยไทยนะครับตรงด้านอกนะครับก็จะมีเห็นไหมฮะจะมีรอยสักนะครับกล้องซูมมาฮะจะมีรอยสักนะครับแล้วที่หัวนะครับก็จะมีที่คาดนะครับจะเห็นเป็นที่คาดนะครับจะเป็นลายใหม่เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนะครับว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนน้ำหนักนะครับจะอยู่ที่1กิโลนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยทำไมถึงหนักนะฮะที่มันหนักเพราะว่ามันมีทรายอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อเวลาเตะนะฮะมันจะก็จะเป็นตุ๊กตาล้มลุกนั่นเองนะฮะพลาสติกก็จะมีความหนานะฮะเป็นเนื้อยางคุณภาพดีนะครับเราจะเป่ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเพื่อนๆเราก็ได้ทำการสูบกันเรียบร้อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันมีความสูงอยู่ที่90เซนติเมตรนะครับความสูงก็พอใช้ได้นะครับน้ำหนักทรายนี้ก็พอดีเลยนะครับจะเหมาะสำหรับเด็กอายุ4ปีขึ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเด็ก4ปีนั้นจะเตะเป็นยังไงบ้างต่อยเป็นยังไงบ้างนะครับนี่จะเป็นตุ๊กตาล้มลุกนะครับนี่มาดูดีเทลดีกว่าครับก็จะเป็นผู้ชายนะครับนี่แล้วก็จะมีรอยสักนะครับตามที่ผมบอกเมื่อต้นคลิปนะครับจะมีรอยสักนะครับก็จะเขียนด้วยสิ่งไทยบ็อกซิ่งนะครับแล้วก็จะเขียนว่ามวยไทยนะครับตัวหนังสือใหญ่มากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูข้างหลังครับนี่ด้านหลังนะครับมีมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยครับที่เรารู้จักชื่อสั้นๆว่าหมอกอนะครับจะเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับหมอกอนะครับแล้วก็มีเลขทะเบียนด้วยนะครับแล้วไม่ใช่นักมวยธรรมดานะครับเป็นนักมวยคาดเชือกด้วยนะครับดูครับสำหรับน้องๆหนูๆคงชอบนะครับลายมวยไทยนี่นะครับจะเป็นตุ๊กตาล้มลุกอย่างที่เราบอกนะครับความสามารถพิเศษมันก็คือตามชื่อครับตุ๊กตาล้มลุกนะครับล้มแล้วเดี๋ยวก็จะลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับล้มหน้าเดี๋ยวเราจะล้มหน้านะฮะตะกี้ล้มหลังไปแล้วนะครับอ้าวเห็นไหมครับเนี่ยครับมันจะไม่นอนอย่างนี้นะครับเพราะว่าด้านล่างจะเป็นทรายอยู่นะครับจะถ่วงน้ำหนักมันไว้นะครับมันก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับอาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง Toy Store นะครับพบกับนนท์ได้ใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ